รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมนิธิรพลดุลยะศิริกุลนะครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกินอย่างไทยครับรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของอาหารไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับและสำหรับช่วงแรกและช่วงที่2ของรายการวันนี้นะครับนี่ก็มีร้านอาหารเก่าแก่ขึ้นชื่อในตำนานหนึ่งร้านนะครับมาแนะนำเช่นเคยครับร้านนี้ครับอยู่แถวอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับและช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงกินอย่างกูรูครับกับเชฟจากัววันนี้เชฟจากัวนะครับจะพาคุณผู้ชมเข้าครัวไปฝึกเสน่ห์ปลายจวักจากตำราอาหารไทยแท้ๆเลยครับซึ่งปัจจุบันนะครับหาทานได้ยากแล้วครับส่วนจะเป็นเมนูอะไรนะครับคอยติดตามชมนะครับแล้วจังหวัดปทุมธานีนะครับร้านที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับร้านนี้นะครับอยากจะบอกว่าบรรยากาศนะครับดีมากเลยครับอยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยครับส่วนจะน่าสนใจขนาดไหนนะครับต้องคอยติดตามกันครับผมผมก็มาถึงแล้วครับสำหรับร้านที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้นะครับก็คือร้านครัวเรือนเจ้าพระยานี่เลยครับผมและตอนนี้นะครับก็ตามผมเข้ามาสัมผัสความเป็นตำนานของที่นี่ได้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่กับคุณชัยวัฒน์เหมทักษิณนะครับหรือว่าคุณเอ็มครับเจ้าของร้านครัวเรือนเจ้าพระยานั่นเองครับผมพี่เอ็มครับอยากจะให้เล่าประวัติความเป็นมาของร้านให้นี่กับท่านผู้ชมฟังหน่อยครับครับผมร้านครัวเรือนเจ้าพยานะครับเกิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับเมื่อปี2542เกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าพี่ชายพี่นะครับเป็นคนทำร้านนะครับกับพี่สะใภ้และทีนี้ตอนนั้นเนี่ยพี่ยังสอนหนังสืออยู่เลยสอนหนังสืออยู่ที่มหาลัยรัตนบัณฑิตนะครับผมและทีนี้พี่ก็สอนจนมาถึงปี49นะครับแล้วก็ที่บ้านก็ถามพี่ชายพี่ฉันก็ถามพี่ว่าสอนหนังสือมาหลายปีแล้วมีเงินเก็บบ้างหรือยังนะครับพี่แกบอกว่ายังไม่มีเลยเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็กลับมาทำร้านอาหารดีกว่าส่วนตอนช่วงที่ร้านเปิดตั้งแต่ปี42เนี่ยพี่ก็กลับมาช่วยทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะครับพี่ก็มาช่วยโดยตลอดเลยจากอดีตเนี่ยร้านเราเนี่ยที่ใช้ชื่อว่าครัวเรือนเจ้าพยาก็คือครัวเรือนก็คือมาจากครัวที่เป็นรูปแบบเรือนไทยนะครับเป็นบ้านเป็นทรงเรือนไทยและทีนี้เนี่ยทางเนี่ยตรงร้านพี่เนี่ยเป็นทางลมนะฮะพอมีลมที่นี่ก็จะโดนลมค่อนข้างที่จะแรงกว่าที่อื่นๆนะฮะแล้วก็ด้วยระยะเวลาด้วยอะไรด้วยก็มันเป็นไปตามสภาพเราก็เลยต้องรีโนเวทใหม่นะครับผมก็คือเราก็ทำใหม่เป็นรูปแบบให้มันดูโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นพี่เอ็มครับแล้วทางร้านนี่เรามีกี่โซนครับเพราะว่านี้เดินเข้ามาแล้วค่อนข้างจะแบบกว้างนะครับร้านครับผมก็มีโซนด้านนอกนู้นนะครับก็คือจะติดริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับแล้วก็โซนด้านในนี้ก็คือจะติดกับบริเวณเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็มีอีกโซนนึงก็คือโซนด้านบนนะครับโซนด้านบนเนี่ยจะเป็นโอเพ่นนะครับก็คือจะเป็นโซนที่มองแม่น้ำเจ้าพยาได้ค่อนข้างกว้างนะครับก็คือค่อนข้างที่จะสวยด้วยนะครับผมส่วนเรื่องของอาหารเนี่ยเราไม่ค่อยได้ปรับนะครับก็คือจะเป็นแม่ครัวแล้วก็พ่อครัวคนเดิมๆส่วนตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็จะทำอาหารด้วยโอ้ทำเป็นพ่อครัวด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับเป็นทั้งเจ้าของร้านนะครับแล้วก็เป็นถึงพ่อครัวเองด้วยนะครับลงมือทำอาหารให้กับลูกค้ามารับประทานนะครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงนะครับของร้านครัวเรือนเจ้าพระยานะครับโอ้อย่างนี้นะครับนี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับวันนี้เพราะว่าถือว่าได้มาเป็นลูกค้าของพี่เอ็มนะครับครับนี่ขอรบกวนพี่เอ็มนะครับเข้าไปโชว์ฝีมือการทำอาหารให้นิดได้ไหมครับได้เลยครับยินดีเลยครับผมเชิญครับ
ับผมนี่นะครับผมนี่ก็คือครัวของเรานะครับวันนี้โอ้อยากจะบอกนะครับว่าบรรยากาศข้างในห้องครัวนี่นะครับโปร่งโล่งมากครับแล้วก็สะอาดสะอ้านมากเลยนะครับของนี่ครับจัดวางเป็นระเบียบหมดเลยนะครับพี่เอ็มครับผมครับใช่ครับเพราะว่าพี่เนี่ยต้องการที่จะให้ครัวเนี่ยครับก็คือมันโปร่งมันโล่งนะครับแล้วก็สะอาดเพราะว่าครัวเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการประกอบธุรกิจร้านอาหารอ๋อดีเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นพอจะได้แบบว่าสุขถูกสุขอนามัยของผู้มาบริโภคด้วยใช่ไหมครับผมใช่ครับนอกจากตัวพี่เองนะครับก็จะมีประมาณ 6-7 คนนะครับผมก็คือช่วยกันดูเรื่องแกงเรื่องทอดเรื่องยำเรื่องผัดนะครับต่างๆนะครับแบ่งแยกกันแล้วก็โดยหลักๆก็คือพี่ก็จะเป็นตัวหลักในครัวด้วยแน่นอนเลยนะครับเป็นหัวหน้าในห้องครัวเลยนะครับอ่ะแล้วอย่างลูกค้าที่มาอุดหนุนทางร้านเนี่ยครับเป็นกลุ่มไหนบ้างครับพี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นครอบครัวนะครับพ่อแม่ลูกนะครับมาจากกรุงเทพบ้างแล้วก็ลูกค้าแถวๆนี้บ้างนะครับผมแล้วทางร้านเรานี่ทำอาหารประเภทอะไรครับส่วนใหญ่นะครับอาหารก็คือจะเป็นอาหารไทยๆนะครับโดยเน้นอาหารก็คือวัตถุดิบหลักๆก็คือมาจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับปลาแม่น้ำนะครับผมก็คือว่าพี่เกมออกไปจับเองเลยป่ะครับเปล่าครับจะมีคนเรือนะฮะก็เอามาส่งนะครับหาแล้วก็เอามาส่งที่ร้านพี่แสดงว่าของสดแน่นอนเลยครับผมใช่ครับใช่ครับผมแล้วอย่างเมนูของเรานะครับเมนูทางร้านที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับที่เรียกได้ว่าเลยนะครับเวลาลูกค้ามารับประทานอาหารที่นี่นะครับไม่สั่งถือว่าพลาดแล้วก็ไม่ได้มานะครับอันนี้มีเมนูอะไรบ้างก็คือจะเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับผมกุ้งแม่น้ำก็คือจะเอามาทำเป็นกุ้งราดซอสมะขามก็ได้กุ้งเผาก็ได้กุ้งห่อหมกกุ้งแม่น้ำก็ได้นะครับแล้วก็จะมีพวกปลานะครับร้านที่ปลาแปลกๆก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับแปลกยังไงครับก็คือปลาที่ไม่มีขายกันในท้องตลาดที่ร้านพี่ก็จะมีอย่างเช่นปลาเบี้ยวนะครับปลาแดงปลาน้ำเงินปลาเนื้ออ่อนอย่างเงี้ยครับปลาคังนะครับมีปลาเยอะแยะเลยครับที่ร้านนี้แล้วนอกจากนี้มีอะไรไหมครับก็มีอาหารหลากหลายครับมีทอดมันปลากรายนะครับมีน้ำพริกมีชูชีมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับวันนี้อย่างนั้นนี่ก็ต้องขอฝากตัวเป็นลูกค้าของทางร้านครัวเดินเจ้าพระยาด้วยนะครับยินดีเลยครับยินดีเลยครับวันนี้พี่เอ็มจะเป็นคนลงมือทำอาหารเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับอย่างนั้นนี่ไม่รบกวนนะครับพี่เอ็มโชว์ฝีมือเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปยืนชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยารอบๆนี้นะครับครับผมครับครับผมพี่เอ็มเชิญเลยครับครับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยท่านผู้ชมครับพี่เอ็มของเรานะครับเชฟของเราในวันนี้นะครับออกมาจากครัวพร้อมกับอาหารเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านครัวเรือนเจ้าพระยามาแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เมนูไหนกันก่อนดีนะครับน้ำพริกก็ได้ครับผมน้ำพริกเลยนะครับคนไทยเรานะครับขาดน้ำพริกไม่ได้นะครับน้ำพริกเป็นอาหารคู่กับคนไทยมาโดยตลอดนะครับลองทานน้ำพริกฝีมือพี่ดูครับผมโอเคนะครับขอบคุณนะครับส่วนผสมมีกุ้งมีอะไรขอบคุณมากครับรสชาตินี่เข้มข้นกลมกล่อมมากนะครับแล้วก็มีกุ้งแบบว่าเนื้อเต็มเต็มเลยพี่เอ็มครับอันนี้ก็คือน้ำพริกกุ้งสดนะครับผมครับก็คือก็ทานกับผักสดผักทอดแล้วก็ผักลวกครับผมอ๋ออันนี้คือว่าเราเลือกทานกับผักชนิดไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมต่อไปนะครับอันนี้เลยนะครับใกล้ๆตัวนี้นะครับครับผมครับที่เราพูดกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับปลาเบี้ยวปลาเบี้ยวครับผมครับอ๋อปลาเบี้ยวก็คือเป็นปลาพวกตระกูลเดียวกับพวกปลาเนื้ออ่อนปลาแดงปลาน้ำเงินนะครับแต่หน้าตาเขาก็คือหน้าตาเขาจะแบบเบี้ยวๆหน่อยๆนะครับเขาก็เลยเรียกว่าปลาเบี้ยวก็เลยเรียกตามชื่อเลยนะครับขออนุญาตนะครับขอสักคำหนึ่งนะครับโอ้ดูน้ำนี่เข้มข้นจริงๆเลยนะครับครับผมกินไปนึกว่าจะเผ็ด
ไม่เผ็ดนะครับครับผมครับออกหวานด้วยแล้วก็มีกลิ่นในกลิ่นของมะพร้าวอ่ะครับครับผมกินกะทิครับผมกะทิสดใช่ที่สำคัญเนื้อนุ่มมากแล้วก็ไม่เผ็ดนะครับเนี่ยครับผมครับอร่อยมากเลยครับครับซิกเนเจอร์เลยนะครับเมนูนี้ครับมาไม่สั่งไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับต่อไปครับอยู่ข้างหน้านี้พอดีเลยครับก็คืออันนี้ก็เป็นทอดมันปลากรายนะครับผมลองทานดูครับผมนะครับนี่หั่นชิ้นเล็กอันนี้นี่ต้องรับประทานกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมครับครับผมขออนุญาตนะครับครับทอดมันปลากรายเคี้ยวเข้าไปแล้วนี่รู้สึกว่าเหนียวหนึบมากนะครับแล้วก็ได้รสชาติของเนื้อปลากรายนี่แน่นๆล้วนๆเลยครับครับผมครับก็เพราะว่าที่ร้านพี่นะครับผมจะใช้เนื้อปลากรายแท้ๆนะครับผมแล้วก็บวกด้วยน้ำพริกแกงเผ็ดนะครับซึ่งเราก็จะทำเองนะครับตามเองแล้วก็ตัวเขียวๆที่น้องนี่เห็นนะครับผมก็คือเราจะใส่เป็นถั่วพูนะครับก็คือบางร้านก็จะอาจแบบจะใส่เป็นถั่วฝักยาวประมาณนี้นะครับแต่ที่ร้านพี่ก็คือเราจะใช้ถั่วพูนะครับผมเพราะว่ามันจะอร่อยกว่านะครับแล้วก็ได้รสชาติมากกว่านะครับผมอย่างสุดท้ายเลยนะครับพยายามจะไม่มองนานแล้วเลยนะครับอยู่ทางขวามือของนี้นะครับคือตกใจมากเลยว่ากุ้งอะไรมันใหญ่ขนาดนี้ครับพี่เอ็มก็คือเป็นแล้วพี่เอ็มไปเอามาจากไหนกุ้งแม่น้ําที่อยู่ในแม่น้ําเรานี่แหละครับผมอ๋อเหรอครับครับผมครับกุ้งแม่น้ําเจ้าพระยานี่เองใช่ครับผมก็คือกุ้งแม่น้ําเจ้าพระยานะครับของบริเวณบ้านพี่นะครับก็คือวิธีการหาก็คือเขาจะใช้หัวใจไก่นะครับในการตกกุ้งนะครับผมแล้วก็จะจุ่มด้วยเลือดนะครับเป็นเลือดหมูแล้วก็เพิ่มความคาวนะครับแล้วก็ตกส่วนใหญ่ก็เวลาเห็นก็คือจะตกกันตอนกลางคืนครับอย่างนี้ชิมเลยนะครับครับผมเชิญเลยครับอันนี้เรียกว่าเมนูอะไรครับเมนูอันนี้ก็คือกุ้งราดซอสมะขามครับผมแน่นมากเลยเนื้อแบบว่าคือว่าเราราดด้วยซอสน้ำมะขามเหรอครับใช่ครับผมอันนี้ก็คือร้านของเราที่แตกต่างจากร้านอื่นๆนะครับก็คือเราจะใช้กุ้งแม่น้ำนะครับสดๆนะครับแล้วก็นำมาทอดนะครับผมตอนทอดก็คือคลุกแป้งหน่อยๆนะครับผมแล้วก็นำไปทอดในน้ำมันร้อนจัดๆนะครับแล้วก็ทอดแป๊บเดียวนะครับกุ้งพวกนี้สุกง่ายนะครับผมแล้วก็พอทอดเสร็จนะครับเรามาทำน้ำซอสนะครับในน้ำซอสอันนี้ก็จะมีกระเทียมสับมีขิงสับนะครับมีรากผักชีสับนะครับผมเอามาเจียวก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายนะครับสาเหตุที่พี่ต้องใช้ทั้งน้ำตาลปี๊บและน้ำตาลทรายก็คือน้ำตาลปี๊บเนี่ยจะให้รสชาติที่หวานนิ่มๆนะครับส่วนน้ำตาลทรายก็คือจะหวานแหลมตอนนี้นะครับผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการกินอย่างไทยอยู่ตอนนี้นะครับคงต้องอยากจะมาสัมผัสความเป็นตำนานที่แท้จริงของร้านครัวเรือนเจ้าพระยาแล้วใช่ไหมครับอย่างนั้นผมขออนุญาตพี่เอ็มนะครับครับแนะนำทางมาที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เวลาเปิดปิดของทางร้านได้เลยครับผมร้านอาหารครัวเรือนเจ้าพระยานะครับเราตั้งอยู่ที่ตำบลกระแชงอำเภอสำโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับ02-978-1133 083-171-3304เวลานะครับที่เราเปิดนะครับก็คือ11โมงนะครับปิดครัวปิดตอน3ทุ่มนะครับลูกค้านั่งได้จนถึง4ทุ่มนะครับผมส่วนเวลาที่ถ้าลูกค้าจะมานะครับผมก็คือจับจุดใหญ่ๆก็คือจากสี่แยกสารกลางจังหวัดปทุมนะครับขับตรงมุ่งหน้ามาทางอำเภอสำโคกนะครับผมผ่านสี่แยกสันติสุขนะครับขับตรงมาอีกนะครับผมเจอสามแยกไฟแดงนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะเลี้ยวขวาเข้ามาได้เลยนะครับผมเข้ามาจากปากทางนะครับจนถึงร้านพี่ก็ประมาณ2กิโลนะครับผมโดยประมาณโอเคครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ชัยวัฒน์ทักษิณหรือพี่เอ็มครับผมมากๆเลยนะครับที่อุตส่าห์เสียสละเวลาให้นี้ทีมงานแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้เข้ามาสัมผัสความเป็นตำนานที่แท้จริงของร้านครัวเรือนเจ้าพระยานะครับแล้วสำหรับช่วงหน้านะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับช่วงกินอย่างกูรูครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเชฟจากัวนะครับจะปรุงเมนูอาหารไทยอะไรให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันครับผม
วัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่วงกินอย่างกูรูกับผมเชฟจากกัวครับซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นเมนูอาหารหลายคนจะต้องโปรดปรานแน่เลยนะครับก็คือหล่นปลาร้าทรงเครื่องนะครับเป็นอาหารไทยตำรับโบราณที่เติมคำว่าทรงเครื่องกันไปด้านหลังนะครับเรามาดูว่าการที่เราเติมทรงเครื่องมีเครื่องอะไรได้บ้างฉะนั้นเรามาดูว่าวัตถุดิบของเมนูนี้จะประกอบไปด้วยเชฟตั้งนะครับน้ำเริ่มที่จะเดือดแล้วนะครับหลังจากกะทินะครับที่เป็นหางกะทิเราจะมาต้มปลาร้ากันก่อนนะครับเราก็เอาปลาร้านะครับใส่ลงไปต้มกับกะทิให้เปื่อยครับถ้าเกิดเรามีปลาร้าเป็นตัวก็สามารถใช้ปลาร้าที่เป็นตัวได้นะครับหากเราไม่มีปลาร้าเป็นตัวเราเอาน้ำปลาร้าก็สามารถทำหล่นปลาร้าทรงเครื่องได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากใส่นะครับลงไปนะฮะกลิ่นหอมที่จะออกมาจากน้ำมันหอมระเหยนะครับก็จะมาจากตะไคร้นะครับเราก็จะซอยนะครับตะไคร้เพื่อให้กลิ่นหอมของตะไคร้นะครับดับกลิ่นของปลาร้าที่มีกลิ่นที่มากจนเกินไปให้ดรอปลงมาแล้วก็มีกลิ่นหอมยั่วยวนมากขึ้นนะครับเราก็เอาตะไคร้ลงไปนะครับตะไคร้นะครับหรือพืชสมุนไพรต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยนะครับเราอาจจะต้องใส่ตอนที่น้ำกำลังเดือดหรือกะทิกำลังเดือดเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ในอุณหภูมิเย็นนะฮะกลิ่นมันก็จะออกมาน้อยนั่นเองแต่ถ้าเกิดเราใส่ตอนที่กำลังเดือดนะครับอโรมาที่อยู่ใน สมุนไพรของคนไทยนะครับก็จะออกมาอย่างเต็มที่ครับตอนนี้นะครับเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆครับเคี่ยวให้เนื้อปลาร้านะครับเละนะครับแล้วก็กลายเป็นน้ำนะครับละลายไปกับกะทิได้เลยทีเดียวนะครับเราก็จะใส่กระชายเพิ่มไปมากกว่านิดนี้นิดหนึ่งครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราใส่ตะไคร้กระชายนะครับกลิ่นของน้ำกะทิที่เป็นหางนะครับต้มปลาร้าก็จะมีกลิ่นหอมมากขึ้นครับจะมีสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้สำหรับเมนูนี้ก็คือใบมะกรูดนะครับเราก็จะเอาใบมะกรูดมาฉีกลงใส่นะครับเราจะไม่ใส่ไปเลยทั้งใบนะครับในการฉีกใบมะกรูดจะทำให้ต่อมของน้ำมันหอมระเหยของใบมะกรูดเนี่ยแตกตัวออกมานะครับแล้วก็ส่งกลิ่นนะครับได้อย่างเต็มที่เลยนะครับในการต้มนะครับเราอาจจะต้องใช้ไฟแรงนะครับเพื่อที่จะให้เนื้อของปลาร้านะครับละลายไปกับกะทิครับวันนี้นะครับเชฟใช้ปลาร้านะครับที่ทำมาจากตัวปลานิลนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับปลาร้าที่นิยมใช้ก็คือเนื้อปลาร้าที่เป็นปลาช่อนนะครับเพราะว่าปกติในการหมักปลาร้าส่วนมากก็จะเป็นปลาที่มาจากแม่น้ำทั้งสิ้นครับตอนนี้สังเกตนะครับว่ามันเริ่มที่จะละลายเป็นเนื้อเดียวกันครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอามากรองครับเอากระทะอีกใบหนึ่งนะครับมาใส่แล้วเราก็เอาของทั้งหมดที่เราได้มาตะกี้นะครับกรองเรากรองนะครับเราก็เอาปลาร้านะครับทั้งหมดนะครับขยี้นะครับเพราะว่ามันจะมีก้างนะครับตอนนี้เราก็จะใส่หัวกะทิเพิ่มเติมครับตอนนี้เราก็กดนะครับลงไปครับเพื่อที่จะให้ได้แต่เฉพาะกะทิแล้วก็มีกลิ่นนะครับปลาร้าครับแต่ไม่มีเนื้อแล้วก็ก้างนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราได้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกะทิล้วนๆนะครับที่มีกลิ่นนะครับเราก็มาใส่เครื่องปรุงต่างๆนะครับจะประกอบไปด้วยหน่อไม้ครับหน่อไม้นะครับเราใช้หน่อไม้เล็กๆที่เป็นลักษณะของหน่อไม้ต้มครับลงไปนะครับแล้วอาจจะหั่นเพิ่มครับในการหั่นเพิ่มเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กใส่หน่อไม้ไปแล้วนะครับเราต้องหั่นหอมแดงนะครับลงไปด้วยนะครับหอมแดงจะทำให้กลิ่นของหล่นนะครับอร่อยขึ้นและก็หอมแดงขาดไม่ได้ในเมนูหล่นนะครับเกือบทุกตัวเลยหน่อไม้นะครับอันดับแรกเราต้องการให้หน่อไม้นะครับสุกด้วยแล้วก็เป็นการทำให้หน่อไม้นะครับลดความขมนะครับลงสังเกตว่าหน่อไม้ที่เราได้มาในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องต้มนะครับเพื่อที่ให้เก็บไว้ได้นานหลังจากนั้นนะครับรสชาติมันก็ยังมีรสชาติขมอยู่บ้างเราก็จะมีนำหน่อไม้มาต้มอีกรอบหนึ่งนะครับแค่นี้เราก็จะได้หน่อไม้ที่รสชาติอร่อยแล้วไม่ขมจนเกินไปครับหลังจากใส่หอมแดงนะครับลงไปแล้วนะครับเราก็เคี่ยวไปอีกสักพักนึงครับสำหรับต่อไปนะครับเราจะใช้พริกหยวกนะครับซึ่งเป็นลักษณะสีนี้แต่ถ้าเกิดสีเขียวก็เรียกว่าพริกขี้ฟ้าเขียวนะครับและพริกขี้ฟ้าแดงนะครับใส่ลงไปเราจะหั่นเป็นลักษณะท่อนๆครับในการหั่นแบบนี้นะครับจะทำให้เราทานพริกขี้ฟ้านะครับ
ไม่เป็นชิ้นใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วที่สำคัญรสชาติหล่นนะครับจะไม่มีรสชาติเผ็ดหรือว่าเผ็ดน้อยที่สุดครับตอนนี้เราก็ใส่ตัวพริกนะครับสังเกตว่าหล่นของเรานะครับมีสีสันนะครับเริ่มสวยขึ้นครับก็จะมีสีหลากหลายสีทั้งสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีแดงครับในการปรุงรสครับเราจะปรุงรสกับน้ำตาลปี๊บครับหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเราก็ใส่ลงไปครับความเปรี้ยวนะครับมาจากมะขามเปียกครับเคี่ยวไปนะครับเรื่อยๆสังเกตในการเคี่ยวนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ไฟแรงนะครับเพราะหล่นเนี่ยมันจะต้องค่อยๆสุกอย่างช้าๆครับถ้าเกิดไฟแรงบางครั้งกะทิก็อาจจะแตกมันได้ครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับสำหรับหล่นนะครับที่อร่อยมากก็คือมีกลิ่นของน้ำมะกรูดนะครับมะกรูดที่เราได้มาครับเราอาจจะต้องบีบนะครับลงในกระบวยก่อนครับหรือว่าเรากรองเพื่อที่จะเอาเม็ดออกครับหลังจากเราใส่แล้วนะครับเราก็เบาไฟลงทันทีนะครับเพราะว่ากลิ่นหอมของใบมะกรูดจะระเหยไปกับความร้อนครับแค่นี้นะครับเราก็จะบีบอีกชิ้นนึงครับตอนนี้นะครับเราได้หล่นเรียบร้อยครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับสังเกตได้ว่าช่วงแรกอาจจะกลิ่นแรงไปนิดนะครับพอใส่เครื่องเทศต่างๆก็จะดับกลิ่นของปลาร้าได้เลยทันทีครับรสชาตินะครับถ้าเกิดว่าขาดความเค็มนะครับเราอาจจะต้องเติมน้ำปลาอีกนิดหน่อยขึ้นอยู่กับความชอบของท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เรามาจัดสำรับนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับในการทานเราทานคู่กับผักสวนครัวนะครับได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้แตงกวาหรือว่ามะเขือแต่ที่สำคัญใบบัวบกขาดไม่ได้สำหรับเมนูนี้ครับแล้วก็ตักหน่อไม้นะครับแล้วก็เครื่องนะครับทั้งหมดลงไปครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหล่นปลาร้าทรงเครื่องอาหารไทยโบราณที่ยังนิยมจนถึงปัจจุบันครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมและทีมงานขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการกินยังไทยในโอกาสหน้าสวัสดีครับ